ไอ้ว่าละจังใดว่าละจังใดโอเคจบไปต่อลุงเฟสมาเลยประเพณีนิยมนะครับ Q&A นะฮะต่อไปนี้ท่านถามผมตอบนะเตรียมคำถามไว้พี่ทุกคำถามมีประโยชน์หมดนะชานะชาปืด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 แปลว่าอะไรก็โอถ้ือภาษาแค่เนี้ยเอาเอาเอาเฮ้ยไปไงนะฮะต่อไปนี้ท่านถามผมตอบนะโอเคมาแล้วจ้าไม่ผิดตัวแน่ไม่ผิดจังหวะไม่กรอบเรื่องนี้ขอหารผันนะแต่หากจริงแล้วก็ดูอะไรนอกนั้นนะการแจ้งเตือนใครเตือนใครกันแน่เด้อเด้อเด้อเอ๊ะลุงไม่เคยทำอะไรผิดเนี่ยเจเตือนลุงเหรอฮะยูทูบเตือนว่าไงแต่หากจริงแล้วก็ดูอะไรนอกนั้นนะการแจ้งเตือนอ๋อถูกโอเคถามมาครับชาว YouTube นะครับตอนนี้อ้าวชาวเฟซนะขอไล่เรื่อยเรื่อยละมาเรียงเรียงนกมินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไรคู่เหมือนที่อยู่คู่โอลิวันเอกาเอกาลูกหมอคะหนูสังเกตได้ว่าปีสองปีให้หลังมานี้หนูจะเห็นภาพในช่วงที่กำลังเคลิ้มเคลิ้มระหว่างก่อนจะหลับหรือนอนหายใจนิ่งๆก่อนจะหลับหรือนอนหายใจนิ่งๆจะว่าเป็นฝันก็ไม่ใช่เพราะยังรู้สึกตัวอยู่และจะว่าคิดไปเองก็ไม่ได้คิดภาพมันมาให้เห็นเป็นฉากๆต่างสถานที่ต่างเหตุการณ์การเห็นภาพแบบนี้คืออะไรคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลื่น 5G หรือเปล่าคะลุงงอกหน่อยเอางั้นเหรอคุณขวัญชัยลองฟังใหม่รอบนึงครับผมจากคุณขวัญชัยนะครับลุงคะหนูสังเกตได้ว่าปีสองปีให้หลังมานี้โอ้เป็นเวลาปีสองปีใช่ไหมโยมเออดีเว้ยปีสองปีให้หลังมานี้นะครับหนูจะเห็นภาพในช่วงที่กำลังเคลิ้มเคลิ้มระหว่างก่อนจะหลับหรือนอนหายใจนิ่งๆก่อนจะหลับจับประเด็นครับว่าก่อนจะหลับนะครับจุดนี้ผมเคยพูดไว้ว่ามีใครบ้างกี่คนที่จะรู้ว่าวินาทีที่จะหลับมันก็แปลว่าก่อนจะหลับนะวินาทีที่จะหลับหรือวินาทีที่หลับหรือว่าวินาทีก่อนจะหลับวินาทีที่จะหลับวินาทีที่จะหลับความหมายก็คือก่อนจะหลับนะมันจะเห็นภาพเนาะไอ้ตรงนี้นะเดี๋ยวฟังให้ดีนะครับอารมณ์อย่างนี้นะโหเป็นอารมณ์ที่วิจิตรพิสดารมากนะครับผมใช้คำนี้เลยดีกว่าฟังให้ดีนะภาษาต่อไปนี้ไม่น่าจะมีใครได้นะครับไม่น่าจะมีใครได้คือคำว่าหลับ
คิดซะว่าคือวงกลมวงหนึ่งได้ไหมคำว่าหลับเนี่ยให้ความหมายคำว่าหลับเป็นสัญลักษณ์คือวงกลมวงหนึ่งคำว่าจะหลับคำว่าจะตื่นนะมันมีคำว่าจะหลับจะตื่นมีใครบ้างที่จะรู้ตัวว่าคำว่าจะหลับเนี่ยถ้าเวลามันต่างกันนะเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีอ่ะถือว่าหยาบแล้วนะถ้าละเอียดเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีคำว่าจะหลับกับจะตื่นเนี่ยแปลว่ามันอยู่ในเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยตรงนี้แหละครับฝั่งหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางฝั่งหนึ่งมันก็จะหลับอีกฝั่งก็จะตื่นแปลว่าคาบเส้นอยู่นะในวินาทีนั้นมันอยู่ในเส้นอยู่นะมันทับซ้อนอยู่ในเส้นเดียวกันเส้นตรงเดียวกันเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยคำพวกนี้ไม่น่าจะมีใครได้ครับคล้ายๆกับพอมันหลับไปครึ่งวงกลมนี่ดีกว่าตื่นซะแล้วทั่วๆไปหลับๆเลยไม่ได้ตื่นเลยไม่งงนะตอนนี้ไม่งงนะครับเพราะมันหลับๆเลยมันก็เป็นชีวิตประจำวันประจำคืนอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้ที่มันไม่มันผิดจากมนุษย์โลกคือมันหลับไปครึ่งวงกลมอีกครึ่งตื่นแล้วผมบอกแล้วว่าไม่น่าจะมีใครได้ในวินาทีนี้นะครับโอเคนะกลับมาหาคุณขวัญใจหนูสังเกตได้ว่าปีสองปีนี้ที่ผ่านมาเนี้ยหนูจะเห็นภาพในช่วงที่กำลังเคลิ้มระหว่างก่อนจะหลับหรือนอนหายใจนิ่งๆจะว่าเป็นฝันก็ไม่ใช่เพราะยังรู้สึกตัวอยู่ดีมากครับคำนี้ดีมากนะครับจะว่าคิดไปเองก็ไม่ได้คิดใช่สิ่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคิดเอามันไม่ได้หรอกมันอยู่ในวาระที่ไม่คิดโอเคเห็นด้วยทุกตัวเนี้ยภาพมันมาให้เห็นเป็นฉากๆเนี่ยมันเหมือนกับเราดูละครนะฮะมันเลื่อนฉากเปลี่ยนฉากไปเรื่อยนะครับแบบเดียวกันเป๊ะนะครับเห็นแล้วก็เห็นไปเห็นมาเห็นวัวเห็นควายเห็นแล้วก็มันกำลังมูฟเมนต์อยู่เคลื่อนไหวอยู่นะครับเหมือนดูภาพยนตร์นะครับอันนี้ลุงนี่เล่นกับมันมามากแล้วพวกนี้เล่นกับมันเยอะไม่เห็นเป็นฉากต่างสถานที่ต่างเหตุการณ์ใช่ครับใช่ครับการเห็นภาพแบบนี้คืออะไรคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลื่น 5G หรือเปล่าคะคำตอบนะโปเป้เลยนะไม่เกี่ยวกับคลื่น 5G แน่ๆนะครับแต่มันเป็นพัฒนาการใช่ว่าวิวัฒนาการพัฒนาการดีกว่าพัฒนาการของจิตดีกว่านะมันจะมาอยู่ตรงนี้สรุปตามรู้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยไม่มีอะไรเสียหายนะครับโอเคนะตามดูตามรู้ไปเรื่อยย้ำไม่มีอะไรเสียหายนะดำเนินต่อไปตามปกตินะครับคุณขวัญใจดีมากครับนะผมเห็นหน้าคุณแล้วเมื่อวันก่อนนะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอนะออกที่เนี่ยเห็นหน้าเรียบร้อยแล้ว เห็นหน้าตาก็พอจะบอกได้ว่าพอเวลาสื่อหน้าตามาผมจะดูหน้าตาออกนะครับหน้าตาผู้คนจะมองออกว่ามีหน้าตามีความอะไรอยู่นะครับเพราะมันดูผิวพรรณหน้าตาออกนะครับพวกนี้โอเคนะก็ต่อไปตามนัยยะที่ว่าเนี่ยเอาไปต่อว่าจะกำลังชมอยู่อ๋อคนขวัญใจกำลังดูอยู่นะครับมีไผ